กับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ของ Perfect Car รถมือ2กรุงเทพนะครับวันนี้ก็อยู่กับปั๊กขุนหมีใจดีคนเดิมประจำการอยู่ที่บางนาราซาน87ติด BDS Bearing กันเลยนะคุณผู้ชมนะครับใครเดินทางมาลง BDS Bearing กันได้เลยหรือติดสินนครินทร์ก็ใกล้ๆเหมือนกันรถไฟฟ้าสร้างกำลังเสร็จแล้วนะครับวันนี้ปั๊กพามาพบกับรถ1คันสวยๆครับสีขาวมุกสแตนดาร์ดโรงงานอย่างนี้เลยนะครับใครตามหารถ SUV แท้ๆนะครับเน้นย้ำเลยว่าเป็น SUV แท้ๆเป็นโครงสร้างแบบโมโนครอปเป็นเหล็กประกบกับเหล็กนะครับใครเน้นในเรื่องของความนุ่มนวลความสบายช่วงล่างแบบเก๋งการเข้าโค้งเรียกว่าแบบฟิลลิ่งค่อนข้างดีเกาะถนนหนึบมากๆแต่อย่าได้รถอเนกประสงค์แนะนำลองดูเจ้าคันนี้ก่อนได้เลยนะนี่คือเจ้า Honda CR-V นะครับเป็นปี2017นะครับเป็นเครื่องยนต์ 1.6 ดีเซลนะครับเป็นเกรดรุ่น DTE นะคุณผู้ชมนะครับคันนี้ปี2017รถมือเดียวอเนกประสงค์ช่วงล่างแบบเก๋งฟิลลิ่งแบบ Accord แต่เรียกว่าให้ความสูงทัศนวิสัยที่ดีกว่าผมบอกได้เลยว่า CR-V เขาก็มีดีในแบบของเขาที่ Accord ก็ตอบสนองในอันนี้ไม่ได้นะแต่ในขณะเดียวกัน Accord เขาก็มีดีในแบบของเขาอีกด้วยเหมือนกันนะฮะใครชอบอเนกประสงค์นุ่มนวลช่วงล่างดีแล้วก็ในเรื่องของอิมเมจภาพลักษณ์ดีคันนี้แน่นอนจบแน่นอนนะฮะลองมาดูก่อนได้เลยราคารวมโปรโมชั่น 787,000 บาทใช้เงินออกรถนะฮะเพียงแค่999บาทผ่อนเดือนละ 13,000 บาทนะฮะได้ปี17ได้เครื่องดีได้เครื่องดีเซลไฟแนนซ์ส่งไปเซ็นถึงหน้าบ้านฟรีค่าใช้จ่ายไม่มีจัดโอนไม่มีเก็บโปรโมชั่นเพิ่มเติมว่ากันท้ายคลิปได้เลยนะครับขออนุญาตพาดูหน่อยแล้วกันนะฝากระโปรงหน้ากันชนหน้าสีบอดี้สวยๆเท่ากันทั้งคันนะครับไม่มีอันไหนด่างไม่มีอันไหนเหลืองนะไฟหน้าไดมอนด์มีมาให้นะครับส่วนมาก Honda หลายๆตัวเนี่ยก็จะใส่มาถ้าเป็นเกียร์รุ่นอื่นนะหรือว่าเป็นพวก Civic เป็นพวกCitic ส่วนมากก็จะใส่ในตัวท็อปมาแต่ว่าในรถเซกชันที่เป็น Luxury เนี่ยอันนี้เขาก็มีมาให้เกือบทุกตัวเลยนะครับกันชนมีคิ้วคมเมี่ยมล้อทูโทนอลลอยปัดเงาครับตามสไตล์รถหรูหรามีระดับนะฮะนี่สวยๆเลยพี่เดี๋ยวความนุ่มนวลเดี๋ยวว่ากันด้านในดูด้านนอกก่อนนิดนึงเน้นสีขาวมุกเท่ากันทั้งคันครับรถมือเดียวสีเดิมสีเท่ากันในตลาดรถมือ2ถือว่าหากันไม่ได้ง่ายนะครับเรียกว่าใครอยากเช็คประวัติรถคันนี้เช็คได้เลยเบอร์โทรอินเสิร์ตให้เมมไว้ขึ้นไลน์หรือจะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลก็ได้นะครับเจอตัดต่อพลิกคว่ำจมน้ำกอไม้ซื้อคือเต็มราคาให้หมดเลยนะจริงๆก็เป็น SUV อีกตัวหนึ่งที่ในประเทศไทยเราเห็นค่อนข้างเยอะแล้วก็ไปไหนก็เจอแล้วกันนะครับใช้คำนี้แล้วกันนะฮะส่วนมากเนี่ยก็จะเหมาะประมาณนั่งกันประมาณ5คนนะส่วนมากอันนี้เป็น7ที่นั่งนะตัวนี้ตัวดีเซลเนี่ยเป็นที่นั่งแบบ5บวก2นะครับใครอยากนั่งด้านท้ายอย่างนี้ได้เลยแต่ว่าคุณผู้ชมก็ได้เห็นนะครับว่าในที่นั่งด้านหลังนะครับเขาค่อนข้างแคบกว่า PPV นะก็ถ้าเทียบกันข้ามแบรนด์หน่อยนิดนึงแล้วกันนะก็ถ้าปาเจเป็น Fortune นะครับก็ได้เห็นว่าแคบกว่าแต่ว่าฟิลลิ่งก็จะมีบางส่วนที่ PPV ให้ไม่ได้ในเรื่องของความนุ่มนวลในเรื่องของฟิลลิ่งในเรื่องของช็อคอัพด้านล่างแล้วก็เป็นระบบแบบปีกนกของเขานะฮะก็เน้นความนุ่มนวลเกาะถนนมากกว่านะฮะเดี๋ยวว่ากันดูโครงสร้างหน่อยแล้วกันช็อคอัพให้มาใหญ่นะไม่ขี้เหร่เลยคุ้มราคาลดราคาป้ายแดงขาย1.4-1.8 ล้านนะฮะช็อคอัพขนาดใหญ่ใช้งานได้สแตนดาร์ดตามปกติเลยด้านท้ายไม่มีโดนนะคันนี้ไม่โดนนะฮะเม็ดองเม็ดอาร์คอยู่เท่ากันเหมือนเดิมสวยๆนะครับเบาะสามารถพับได้นะเบาะแถว3ใครไม่ใช้ก็พับเก็บเรียบเข้าไปได้แล้วกันนะฮะก็ฟิลลิ่งฟิตเมนต์เนี่ยก็คล้ายๆแจ๊สเหมือนกันนะฮะสามารถพับตรงนี้ได้พับแถว2ได้ก็สามารถเรียบยาวไปได้เลยขนของสัมภาระนี่ก็ใกล้เคียงกันกับน้องๆกระบะ4ประตูเหมือนกันนะครับซึ่งคันนี้ผมกับพี่ตากล้องพี่ตากล้องแกก็ค่อนข้างชอบนะเคยไปขับกันมาอยู่หลายรอบนะครับส่วนตัวผมชอบมากเพราะว่ามันเป็นความนุ่มนวลมันเหมือนแอคคอร์ดมากๆเลยแต่ว่าทัศนวิสัยมันสูงนั่งสบายชอบอะแบบคนที่บ้านอะขึ้นลงง่ายด้วยอะอันนี้ดิเมนชั่นทางด้านขวาเดี๋ยวให้ดูกันก่อนนะช่องฟงช่องไฟตรงนี้เท่ากันไม่มีห่างหูเหินกันชนไม่มีห่างไม่มีหักเลยคุณผู้ชมนะครับดูดิเห็นไหมด้านหลังแอร์หลังมีไม่แคบครับบริเวณเล็กรูมค่อนข้างกว้างส่วนสูงประมาณ170-180-190ยังนั่งได้สบายเลยครับอันนี้บริเวณเล็กรูมนะฮะแล้วพี่ตากล้องฉายด้านบนหน่อยนิดนึงเฮดรูมนะครับข้างบนเฮดรูมเนี่ยคนตัวสูงๆนั่งแล้วหัวไม่ชนเพดานนะครับนั่งง่ายนั่งสบายสบายทั้งด้านหน้าสบายทั้งด้านหลังครับการันตีเลยนั่งแล้วไม่มีเวียนหัวด้วยความเป็น SUV จริงโครงสร้างเอาโมโนคอปคือเหล็กมันประกบกับเหล็กแล้วค่อยมาใส่ล้อใส่เครื่องยนต์ใส่อะไรพวกนี้ไปแล้วก็ในเรื่องของปีกนกด้านหลังเนี่ยดีมากๆครับมันนุ่มนวลมากจริงๆในราคาที่เรียกว่า 780,000 นะรวมโปรแล้วเนี่ย 780,000 ในบ้านเราทุกวันนี้นะครับซื้ออีโคคาร์ป้ายแดงก็ 740,000 แล้ว
ซิตี้ตัวท็อปของเขาก็740แล้วครับลองเพิ่มอีกนิดนึงได้ SUV แบบนี้ไปใช้เลยนะฮะผมอนุญาตลำโพงมีมาให้หมดเลยเซ็นทรัลล็อกอะไรพวกนี้มีมาให้หมดนะฮะตามสไตล์รถคลาสแพงรถลักชัวรี่วันนี้มีขายในอีโคคาร์อย่าเพิ่งปิดไปไหนพี่อย่าเพิ่งเบื่อกันไปไหนดูฟังก์ชันออปชันกันหน่อยแล้วกันนะไฟหน้าปรับสูงปรับต่ำได้ปกติทั่วไปฝาท้ายเปิดปิดได้จากข้างในก็ตามฟังก์ชันรถ SUV รถไซส์แพงพวกนี้ทั่วไปนะครับเน้นฟังก์ชันเด่นๆเลยแล้วกันก็นี่ครูซคอนโทรลมีให้นะฮะหลายๆแบรนด์ไม่มี CRV ตัวนี้มีมาให้นะครับส่วนตัวใช้อยู่และชอบมากครูซคอนโทรลนะครับในเรื่องของ Pattern Shift ไม่ใช่ครูซคอนโทรลขอโทษนะ Pattern Shift อันนี้ชอบมากบอกเลยว่าผมใช้อยู่มันขาดไม่ได้แล้วทุกวันนี้ติดไปแล้วนะครับในเรื่องของการทดเกียร์หรือเพิ่มอัตราการเร่งหรือว่าการชะลอใช้ Engine Brake อันนี้ช่วยตอบสนองผมได้ดีมากๆพวงมาลัยเดิมเหมือนของ Civic FC เลยครับเหมือนของ HRV เลยหุ้มหนัง OEM ของเดิมจากโรงงานมีมาให้นะฮะตรงนี้ไม่ลอกไม่ล่อนนะครับถึงรถปี17แล้วคันนี้ใช้งานเรียกว่าค่อนข้างทะนุถนอมมากๆนะครับคูสคอนโทรลมีมาให้มัลติฟังก์ชันพวงมาลัยด้านซ้ายมีมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องด้านท้ายอันนี้ก็มีมาให้ด้วยนะครับนี่เลยกล้องด้านหลังมีมาให้ด้วยนี่ดูตรงนี้กันหน่อยนิดนึงนะฮะไม่ใช่ยานอวกาศนะฮะยังอยู่ในรถเหมือนเดิมนะฮะเกียร์ของตัวดีเซลเขาจะเป็นปุ่มอย่างนี้นะครับเกียร์ P เกียร์ R ก็ถอยหลังนะฮะแล้วก็เกียร์ N เกียร์ว่างเกียร์ D เดินหน้านะฮะเป็นเกียร์แบบทัชทีเดียวบอกเลยว่าอำนวยความสะดวกสบายได้ค่อนข้างดีมากๆนะฮะโหมดมีให้เลือกครับ Idling Stop มีมาให้ Eco Mode มีมาให้ Electronic Parking Brake พี่เบรกมือไฟฟ้ามีมาให้นะครับมาพร้อมเบรกโฮมาให้ด้วยเวลาติดไฟแดงไม่ต้องมาคอยเหนื่อยไม่ต้องมาคอยเมื่อยเลยอันนี้ไม่ต้องเหยียบเบรกแตะไว้เลยนะครับดูเน้นสภาพเลยครับข้างในผมให้ประมาณ 99% เลยนะมีแค่เบาะยับหน่อยนิดนึงนะฮะอันนี้ตามเรียกว่าตามอายุงานของรถครับแต่ดูให้ดูเลยเนี่ยแทบไม่ได้ไอ้นี่เลยนะเดี๋ยวทำสปาให้ใหม่ด้วยไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับแล้วก็มีช่องเก็บของเยอะครับ power outlet มี USB พวกนี้มีให้แล้วก็สกราดหลังคาพวกนี้เดิมสับเสกเล็กยันไม่มีครับดูเด็กรถแพงอ่ะรถที่มัน1.4-1.8 ล้านนะเนี่ยอะไรทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างเรียกว่าสมูทไปหมดเลยนะสมูทซอฟต์ไปหมดเลยน่าใช้งานมากครับน่าใช้งานมาก700,000ได้ SUV แท้ๆค่อนข้างคุ้มนะคันนี้นะครับรถมือเดียวตำหนิไม่มีด้วยใครอยากเช็คประวัติรถอันนี้ผมยินดีนะแอดไลน์มาได้เลยโทรมาได้เลยนะครับเดี๋ยวส่งสำเนาเอาไปเช็คได้เต็มที่เลยเพราะว่าเราเช็คกันมาก่อนแล้วครั้งหนึ่งด้วยนะครับก่อนจะเอามาขายนะคุณผู้ชมนะครับขออนุญาตดูด้านหน้าห้องเครื่องของเขาหน่อยนิดนึงก็แล้วกันนะผมเปิดมาก็ได้เจอคำว่า Earth Dream Technology ของ Honda เขาเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 1.6 นะฮะแรงม้านี่ก็ค่อนข้างนะครับแรงม้าเนี่ยโอเคแต่ว่าดีเซลเนี่ยก็ได้ในเรื่องของแรงทอร์คแรงบิดไปด้วยแล้วดีเซลเนี่ยใน SUV หรือว่าในบ้านเราที่ผมเห็นทำนะก็ส่วนมากก็จะเป็นพวก Mazda กับ Honda นะครับไม่เสียงดังนะครับเขามีการเก็บเสียงกระจกหน้าเป็นอะคูสติกการ์ดเก็บค่อนข้างดีเก็บค่อนข้างเงียบนะครับแบตเตอรี่ไซส์ใหญ่อันนี้นะฮะไม่มีหมดนะครับเพราะว่าเราตรวจเช็คก่อนเรียกว่าก่อนปล่อยให้นะครับตรวจเช็คเครื่องตรวจเช็คแบตเช็คระบบไฟเครื่องยนต์ดูซิตามประเกณฑ์ตามเสียงพวกนี้มีเยอะมีซึมไหมตัวสายพาร์ตอันนี้มีเสียงดังมาหรือยังบอกเลยว่ายังไม่มีนะฮะใครไม่เชื่อลองมาดูลองมาฟังลองมาสตาร์ทดูได้นะครับฝากระโปรงเดิมๆหมายเลขแชสซียังอยู่ครบๆเลยครับเจ้าคันนี้ครับ 787,000 บาทได้ SUV แท้ๆสีขาวมุกด้วยผ่อนเดือนละ 13,000 บาทนะเลทนี้ใช้เงินรถเพียงแค่999บาทครับไม่ว่าคุณจะเป็นเกษตรกรรปภ.เป็นรับเหมาทำประมงทำอะไรก็ได้เย็บพงเย็บผ้าขอแค่อาชีพของคุณสุจริตจริงๆนะคุณพี่นะขายของผ่าน Grab ผ่านออนไลน์ต่างๆอันนี้ทำได้หมดเลยไรเดอร์ก็สามารถออกได้ง่ายๆนะครับคุณผู้ชมนะครับใครสนใจแบบนี้มีของแถมเพิ่มอีกครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กองเปลี่ยนรถไซส์สแตนบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศมีให้1ปีเต็มๆเอากันไปได้เลยจัดโอนมูลค่ากว่า 20,000 บาทไม่เก็บครับให้คือให้เลยจริงๆนะคุณผู้ชมนะครับอยากดูรถแบบนี้บางนาลาซาน87อยู่ต่างจังหวัดอยู่3ชายแดนภาคใต้ไฟแนนซ์ส่งเปอร์เซ็นต์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายชอบรถค่อยโอนมานะฮะจอง 1,000 ได้ส่วนลด 50,000 ราคาสุทธิรวมโปรแล้ว 787,000 บาทครับใครชอบความนุ่มความสบายความสูงความอเนกประสงค์ลองมาดูพี่ 780,000 แพงกว่าอีโคคาร์ 40,000 บาทได้แบบนี้ไปได้เลยนะครับส่วนวันนี้ปั๊บคุณหมีใจดีคนเดิมลาไปก่อนอย่าลืมนะพี่นะโทรมาได้แอดไลน์มาได้ส่งรูปส่งอะไรอยากได้อะไรเพิ่มเติมแจ้งกันได้บอกกันได้นะครับลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ